จะพาไปทำหมกเห็ดเข็มทองสุขภาพห่อด้วยใบตองแล้วนำไปย่างทั้งหอมและอร่อยวันนี้จะย่างด้วยเตาถ่านนะมาก่อไฟรอกันเลยดีกว่าแล้วก็มาตำเครื่องมีหอมแดงตะไคร้ซอยและพริกแดงจินดาเครื่องของเราก็แน่นๆเลยตักเครื่องมาใส่ในถาดเตรียมไว้ใส่เห็ดเข็มทองหั่นลงไปหมูสับและตามด้วยไข่ไก่อีก3ฟองโอ้โหโปรตีนแน่นๆเลยใบแมงลักต้นหอมซอยพริกขี้หนูและใบมะกรูดซอยตามด้วยน้ำปลาร้าอีก3ช้อนโต๊ะหอมจริงๆปรุงเล็กน้อยด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยแล้วก็นำมาห่อใบตองได้เลยเราจะใช้ใบตองห่อ2ชั้นนะใช้ไม้จิ้มฟันกลัดทั้งหัวและท้ายแบบนี้เลยนะไฟของเราก็ได้ที่และนำผงขี้เถ้าไปโรยหน่อยเพื่อลดความร้อนแล้วก็นำหมกของเรามาย่างได้เลยย่างไปเรื่อยๆนะใช้เวลาประมาณสัก 15-20 นาทีแค่นี้ก็ได้แล้วนี่แค่กลิ่นใบตองนะหอมมาแกะกันดีกว่าครับมันก็จะร้อนๆหน่อยนะมาแกะกันแกะไปกลิ่นก็หอมร้อนๆเลยดูหน่อยสิสุกแล้วอร่อยมากๆเลยแถมสุขภาพดีลองทำกันนะครับ